เป็นข่าวดีๆครับเพราะว่าวันนี้ฮะโขงช้าง30เชือกครับมีการรับขวัญลูกช้างพายเกิดใหม่นะครับของปางช้างสวนนงนุชพัทยาครับน้องอายฮะค่ะก็วันนี้นะคะคุณกำพลตันสัจจานะคะประธานสวนนงนุชพัทยาค่ะก็เป็นประธานในพิธีรับขวัญลูกช้างพลายเพศผู้สมาชิกใหม่ของปางช้างสวนนงนุชพัทยาค่ะโดยมีพระครูเกษมกิติโสพลนะคะเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตกระทำพิธีเจิมคล้องพวงมาลัยรับขวัญลูกช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะพร้อมทั้งจัดขบวนแห่และโขลงช้าง30เชือกให้การต้อนรับอย่างครึกครื้นณปางช้าง200ไร่สวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะครับสำหรับลูกช้างเชือกนี้ครับเป็นช้างพลายนะครับคือเพศผู้นะครับถือกำเนิดกับแม่ช้างพังหยกวัย15ปีครับพ่อช้างพลายนิ้งหน่องครับวัย28ปีฮะตกลูกครับเมื่อเวลา 3:05 นาทีครับของวันที่9เมษายน2566ครับโดยลูกช้างพลายนะครับก็มีเค้าเรียกว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ในความดูแลของทีมสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดครับซึ่งถือเป็นเชือกที่2ของปี2566และถือเป็นช้างลำดับที่105แห่งปางช้างสวนนงนุชพัทยาครับโดยคุณกำพลต้นตันสัจจาครับได้ตั้งชื่อครับให้กับลูกช้างเชือกนี้ว่าพลายชายนะครับพลายชายนะคะก็ไปดูบรรยากาศของสวนนงนุชวันนี้กันค่ะยิงเขานิ่งเลยหามุกถึงว่าหลุกเก่งลุก